ำหรับอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จำได้ไหมข่าวนี้ที่ทำให้คุณรังสีมากระชุ่มกระชวยหัวใจดิฉันมีความหวังในชีวิตมากเลยเนื้อคู่คุณอาจจะยังไม่เกิดกำลังพูดถึงคู่รักต่างวัยที่ผู้หญิงอายุ52ผู้ชายอายุ19กระชุ่มกระชวยไปแล้วคะห่างกันกว่า33ปีเลยทีเดียวนี่เห็นคลิปไหมที่เป็นไวรัลแบบนี้คุณผู้ชมนี่จูจูบเขาจะมี TikTok ของเขาเออเขาจะทำคอนเทนต์มีช่อง YouTube อะไรของเขาด้วยนะคะจนหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมว่าเออเรื่องของอายุมันเป็นเพียงตัวเลขเขายังรักกันได้ยังชื่นมื่นดูน่ารักจริงๆเลยนะคะชอบอิจฉาหลายคนมาคอมเมนต์ชื่นชมจริงๆแต่ถามว่าในมุมลบมีไหมความกังวลที่บอกโอ้ผู้หญิงอายุมากกว่าใช้คำว่าอายุปูนนี้แล้ว อันนี้ตั้งคำถามเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเธอตอบด้วยคำถามนี้เราไปเปิดใจเขาทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่บ้านดงสารอยู่ที่ตำบลโพนงามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครไปคุยกับฝ่ายชายก่อนแม่ว่ารักเขาได้ยังไงพ่อหนุ่มวุฒิชัยจันทราชค่ะอายุ19ปีเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่10ขวบจริงๆเหรอย้อนไป10ขวบตอนนั้นเขาบอกเขาอยู่ป.4ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยค่ะตอนนั้นไปช่วยงานทั่วไปที่บ้านของฝ่ายหญิงคือคุณจันถามว่าไปทำอะไรบ้างตอนนั้นน่ะโอ้ถางหญ้าแล้วก็ไปหาปูหาปลาเวลาไปไหนเขาก็ติดสอยห้อยตามพานั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปด้วยเลยรู้สึกผูกพันประทับใจประทับใจอบอุ่นใจแอบมองเข้ามาตลอดแต่ไม่กล้าบอกก็บดปกปิดความรู้สึกแต่พอยิ่งนานวันรู้สึกรักค่ะจนตอนนั้นจบม.3จบม.3ก็มาทำงานที่บ้านของนางจันลาอีกตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกเขานะคะเก็บงำความรู้สึกแอบรักเอาไว้จนถึงล่าสุดทนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่อยากปิดบังความรู้สึกนี้เลยมันแน่นอกมันแน่นอกค่ะแล้วแหละถูกต้องเลยแสดงอาการออกมาให้รู้ว่าแอบรักคุณนะแอบรักคุณจริงๆคุณจันลาก็เลยแสดงออกมาไปเปิดใจกับคุณจันตอนนั้นอายุ19ก็คือเมื่อล่าสุดนี้เองค่ะ3เดือนก่อนเลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าแอบมีใจให้มาตลอดนะหลังจากนั้นฝ่ายหญิงตกลงมีใจด้วยเหมือนกันอ๋อได้หรอนี่แหละก็เลยคบกันคบหาดูใจกันค่ะแล้วก็อยู่ด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกครับเสร็จแล้วมาผ่านมาก็เลยทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยแบบออกอาการให้ดูว่าเขาจะคิดยังไงกับเราก็เลยรอคำเดียวครับเขาก็พูดว่านี่แหละครับมีอะไรไหมในกับตัวเราครับผมก็เลยว่าครับรู้สึกผมว่าผมรักเขาครับดังนั้นพอตกลงปงใจกันก็คบกันมาแล้วเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเพิ่งทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันนะคะญาติผู้ใหญ่ก็รับรู้สินสอด6,000 บาทที่เขาเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มวุฒิชัยหามาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วถามว่ารู้ไหมกระแสที่บอกอายุห่างกัน33ปีอ่ะกังวลหรือเปล่าฝ่ายชายบอกไม่กังวลเลยครอบครัวเราสองฝ่ายไม่ได้ปิดกั้นยินดีกับเราทั้งคู่ส่วนบางคนที่มองว่าคบหากันเพราะเงินหรือเปล่าฝ่ายหญิงเขามีเงินเจ้าตัวบอกไม่เกี่ยวเรื่องเงินมันเป็นเรื่องของหัวใจรักเขาจริงๆค่ะถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงชีวิตนี้นะคะก็จริงๆแล้วครอบครัวของฝ่ายชายเขามียายดูแลอยู่นะพ่อบวชเป็นพระส่วนแม่เสียชีวิตไปนานแล้วค่ะทีนี้เรามาถามฝ่ายหญิงกันบ้างนางสาวจันลานามเมืองรักอายุ52ปีแฟนสาวคนนี้ที่ถูกหนุ่ม19แอบรักมาหลายปีถามว่าตอนเขาแอบรักรู้ไหมเจ้าตัวบอกว่ารู้ค่ะรู้ว่าเขาแอบชอบเราก็เลยพอวันนึงนะคะพอเขาเปิดเผยความรู้สึกเราก็เลยถามเขาตรงๆฝ่ายชายก็เปิดปากบอกว่าเนี่ยมีใจให้เลยตกลงคบกันค่ะคบกัน3เดือนผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินกันทีนี้แหละอีเรื่องกระแสที่บอกอายุห่างอายุปูนนี้เนี่ยมีผัวเด็กอ่ะเห็นไหมเห็นกระแสนี่ไหมนักข่าวถามตรงมากเลยนะคะเธอบอกว่าใครจะพูดยังไงไม่สนแค่เรารักกันก็พ อบางคนก็มองว่าดีเขาไม่ได้สนใจเขามองความรักเป็นมุมบวกนะคะบางคนอิจฉาแหละก็เป็นไปได้อายุปูนนี้แต่เธอไม่สนใจค่ะเครียดจัง
แต่ว่าใครจะพูดยังไงไม่สนค่ะแต่ว่าสองคนเรารักกันค่ะตอนที่เขามาจีบที่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาแบบแสดงอาการที่เห็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเออมันต้องชอบเราเราลองกดลงลองมันก็มาจริงๆแล้วก็มาผูกแขนกันภายใน3เดือนค่ะค่ะทางครอบครัวฝ่ายชายได้เขาขีดกันไหมหรือว่าเขาไม่ค่ะเขาไม่ได้ขีดกันคนรอบข้างไม่และเดิมทีเนี่ยนะคะคุณจันลาเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ว่าสามีเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลานดูแลอายุ12ขวบ1คนถามว่ารายได้หลักจากไหนจากนี้ไปเขาบอกว่าเขาก็รับจ้างทั่วไปไม่ได้มีเงินทองค่ะอยู่กันไปด้วยหัวใจจริงๆความดีจากนี้ก็คงจะดูแลกันไปตลอดนะคะครอบครัวทั้งคู่ก็ไม่ได้กีดกันจะรักกันไปตลอดไปนี่แหละดูสายตาแววตาทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมส่วนครอบครัวของนายตั้งพ่อหนุ่ม19คุณยายมะลิบอกไม่กีดกันจริงๆเห็นเขารักกันเออก็ปล่อยเขาค่ะอื่นกันแม่อื่นกันอันยุ่นแหละตะกี้ก็ได้อืมแต่ว่าหน่อยๆก็ได้เพราะเป็นยังบ่ได้หามบ่ได้ปามอืมยินดีด้วยเขาแหละเขาอยู่น้ำกันได้เนาะเขาอยู่ด้วยกันได้ใช่พวกเราอวยพรเนาะยายไฟเขียวคุยกับยายรู้เรื่องด้วยอายุห่างกัน33ปีค่ะดิฉันได้แล้วนะ33ดิฉันต้องไปแถวเนอร์เซอรี่บ่อยๆไม่เอาจริงใช่ไหมดูตัวไว้ก่อนดีไหมไปถือพากูยาวนะคุณผู้ชมไม่ได้นะ